سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาและทางนำจากองค์ Allah سبحانه وتعالى ได้ประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราถึงสิ่งที่สำคัญยิ่งที่ผมบอกว่าสำคัญยิ่งก็คือเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากการถูกลงทันในขุมนรกฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับหะดีษบทนี้เนี่ยผมได้เกริ่นนำในครั้งที่แล้วถึงที่มาของประโยคดังกล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นให้เราได้พิจารณาบุคคลและให้เรามองที่บุคคลในส่วนที่เราสามารถที่จะมองเห็นและสิ่งที่เราสามารถจะสรุปได้ในระดับของภาคพฤติกรรมแต่ในส่วนที่มันเป็นส่วนที่มันลงลึกสู่ในหัวใจของเขาเนี่ยเราจะต้องไม่ไปตัดสินเขาเพราะสิ่งที่อยู่ในหัวใจเราไม่สามารถจะรับรู้ได้ผู้ที่จะรู้ว่าในหัวใจของคนคนหนึ่งเป็นเช่นไรนั่นคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในพฤติกรรมของหลายๆคนที่จะสรุปบุคคลแล้วก็เอาสิ่งที่อยู่ในใจของเขานั้นมาสรุปซึ่งแน่นอนนี่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามเพราะว่าการที่เราไม่รู้ในเบื้องลึกของเขาปล่อยให้เป็นการตัดสินจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่เราจะมองสิ่งที่เป็นที่ประจักษ์ว่าเขามีบุคลิกลักษณะมีคำพูดและการกระทำอย่างไรเราจะตัดสินไปตามสิ่งสิ่งนั้นฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยพี่น้องครับหะดีษบทนี้มีที่ไปที่มาอย่างที่ผมได้เกริ่นนำพี่น้องไปในครั้งที่แล้วแต่วันนี้จะมาลงลึกสู่รายละเอียดเกี่ยวกับหะดีษที่ท่านอิตบานนะครับซอฮาบะห์อาวุโสนะครับชื่อว่าอิตบานอิตบานท่านอิตบานอิบนุมาลิกอิบนุอัมรอิบนุลอัจลานอัลอันซารีซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ในยุคสมัยของท่านมุอาวิยะห์นุ่นทีนี้ท่านอัจบานเนี่ยได้นำหะดีษนี้ออกมาซึ่งบันทึกในซอฮีห์บุคอรีในซอฮีห์มุสลิมนะครับท่อนหนึ่งของหะดีษที่บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะได้บอกว่าฟาอินนัลลอฮะฮัรรอมะอะลันนารมันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮยับตักีบิซาลิกะวะจาฮัลลอฮ์ในหะดีษบทนี้บอกกับเราให้ทราบว่าแท้จริงฟะอินนะแปลว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัรรอมะแปลว่าห้ามแท้จริงอัลลอฮ์ทรงห้ามต่อนรกแปลว่าไม่ให้นรกนั้นไปสัมผัสกับเขาไม่ให้นรกนั้นไปอะไรครับไปเป็นสิ่งที่เป็นบทลงโทษแก่เขาอัลลอฮ์ห้ามนรกมิให้ไปสัมผัสเขาคือใครล่ะ
มังกอละสำหรับผู้ที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สำหรับผู้ที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประโยคนี้เนี่ยพี่น้องครับหากว่าท่านนบีพูดแค่นี้มันจะหมายรวมถึงบุคคลใดก็ตามที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แปลว่าเขาจะไม่ถูกลงทันในนรกเลยท่านนบีกล่าวแค่นี้นะมุนาฟิกก็กล่าวประโยคนี้แหละพี่น้องมุสลิมที่อะไรครับทำตัวไม่ได้อยู่ในร่องรอยของศาสนาก็กล่าวประโยคนี้แหละผู้เคร่งครัดก็กล่าวประโยคนี้แหละท่านนบีกล่าวเพียงคำว่าใครก็ตามที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วนบีการันตีว่านรกจะไม่ไปสัมผัสกับเขาหรือเขาจะไม่ลงทันถูกลงทันในนรกเนี่ยโอ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยแปลว่าหลายคนที่กล่าวประโยคนี้ก็จะได้รับสิทธิ์อันนั้นแต่นบีได้มาวางเงื่อนไขซึ่งสำคัญมากพี่น้องยะบะตารีบิซาลิกะวะจฮัลลอยะบะตารีเนี่ยแปลว่าแสวงหาหรือปรารถนาต้องการเขากล่าวประโยคนี้เนี่ยบิซาลิกแปลว่าในคำกล่าวประโยคดังกล่าววะจะฮัลลอแปลตรงตัวแปลว่าพระพักแห่งพระองค์ตรงนี้จึงหมายถึงการกล่าวประโยคนี้ด้วยกับความอิคลาสตรงนี้นะฮะแปลว่าอะไรครับแปลว่ากล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลอิคลาสฉะนั้นเมื่อกล่าวประโยคนี้แต่ขาดความบริสุทธิ์ใจต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประโยคนี้ก็จะไม่ได้เป็นผลอะไรต่อชีวิตของเขาเพราะเงื่อนไขที่ถูกวางไว้ก็คือเขาต้องกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยศรัทธามั่นด้วยการมุ่งมั่นพี่น้องครับท่านชัยคุลอิสลามเตมียะได้อธิบายไว้น่าสนใจท่านได้บอกเอาไว้ว่าในหะดีษบทนี้เนี่ยอินนาฮาฟีมันกอลาฮาวะมาตาอะไลฮาหะดีษบทนี้แปลว่าอัลลอฮ์บอกว่าผู้ใดก็ตามที่กล่าวประโยคเนี้ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนรกเป็นที่ต้องห้ามสำหรับเขาแปลว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้เขานั้นต้องถูกลงทันในนรกเนี่ยท่านบอกว่ามันเฉพาะบุคคลที่กล่าวประโยคนี้และตายไปในสภาพที่ยังยืนยันประโยคนี้อยู่แล้วมีสิ่งที่มาเป็นเงื่อนไขในความสมบูรณ์ของประโยคก็คือคอลิซันมินกัลบิฮีไกรชาคินฟีฮาบิซิดกินวายกีนินเป็นการกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจจากหัวใจของเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจไกรชาคินฟีฮาโดยไม่มีข้อเครือบแคลงสงสัยใดๆบิซิดกินกล่าวด้วยความสัตย์จริงวายกีนินและความมั่นใจความเชื่อมั่นในองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าการกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยทำไมมันถึงให้ผู้กล่าวนั้นได้รับสิทธิ์ในการที่อัลลอฮ์จะป้องกันเขามิให้ถูกลงทันในนรกเพราะว่าอะไรพี่น้องครับเพราะว่าฟาอินนะฮากีกะตัตเตาฮีดเพราะข้อเท็จจริงของการให้เตาฮีดหรือเอกภาพต่อองค์อัลลอฮ์ตะอาลานั้นอินยิซาบุรูฮ์อิลลอฮ์อินยิซาบเนี่ยแปลว่ามันดึงมันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตวิญญาณนั้นผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามันทำให้เขานั้นมุ่งมั่นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นฟะมันชะฮิดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คอลิซันมินกัลบิดาคอลันจันนะ
ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่เขาได้ยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวแล้วเขากล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจจากหัวใจของเขาเนี่ยฮะดีษจึงบอกว่าดะคอลันเจนนะเขาจะได้รับสูงสวรรค์เพราะอะไรครับเพราะว่าความอิคลาสหรือความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันอินญิซาบุลกัลบิอิลลอฮ์เพราะความบริสุทธิ์ใจมันก็จะนำหัวใจของเขาเนี่ยไปสู่การจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิไอยะตูบะมินัซซุนูบเตาบะตันนะซูฮาตรงนี้น่าสนใจเวลาเขากล่าวประโยคนี้มาเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรครับบิไอยะตูบะนะครับบิอันยะตูบะมินัซซุนูบมินัซซุนูบเตาบะตันนะซูฮาบีไอยาตูบะมีนัซซุนูบิตาวบะตันนะซูฮาแปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่อไรก็ตามที่เขามีความบริสุทธิ์ใจต่อองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหัวใจของเขามันก็จะน้อมรับหลักการของอัลลอฮฺเมื่อหัวใจน้อมรับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนลักษณะอย่างนี้คือเขาจะสำนึกผิดเขาจะขอลุกไกรโทษเขาจะมาทบทวนตัวเขาเองว่าสิ่งที่เขาได้เคยประพฤติปฏิบัติหรือสิ่งที่เขาได้เคยเชื่อศรัทธาไว้มันบกพร่องต่อความถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเขาบกพร่องจากหลักการของอัลลอฮ์มากน้อยแค่ไหนเวลาเขาสำรวจเขาสำนึกได้เนี่ยบิไอยะตูบะมินัซซุนูบเขาก็จะเตาบะตัวเขาก็จะขอลุกไกรโทษเขาก็จะกลับเนื้อกลับตัวจากความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นการเตาบะอย่างแท้จริงแต่งั้นเตาบะตันนะซูฮาแปลว่าเป็นการเตาบะเป็นการขอลุกไกรโทษอย่างแท้จริงอย่างจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจงั้นเวลาเป็นเช่นนี้เนี่ยพี่น้องครับفَإِذَا مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَانَ نَالَ ذَلِكَ ดังนั้นใครก็ตามเนี่ยที่เขากล่าวประโยคนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงเขาจะสำนึกผิดและกลับเนื้อกลับตัวจากความผิดที่เขาทำสำนึกผิดอย่างแท้จริงแล้วเขาตายไปในสภาพการดังกล่าวแน่นอนที่สุดเขาจะได้รับสวงสวรรค์จะได้รับสิทธิ์แห่งการป้องกันจากพระองค์อัลลอฮ์มิให้เขาต้องไปถูกลงทันในขุมนรกอย่างแน่นอนพี่น้องผู้มีเกียรติครับมีหะดีษที่น่าสนใจเป็นหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับท่านมุอาซบินญะบัลในขณะที่ได้เดินทางแล้วนั่งอยู่บนพาหนะนะครับข้างหลังรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็บอกยามุอาซโอ้มุอาซเอ๋ยมุอาซบอกลับบัยกะยารอซูลุลลอฮ์วะซะอะดัยมุอาซก็ตอบรับขานรับคำเรียกของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลยามุอาซนบีก็เรียกมุอาซอีกโอ้มุอาซเอ๋ยกอลลับบัยกะยารอซูลุลลอฮ์วะซะอะดัยเป็นคำกล่าวตอบรับคำเรียกของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็เรียกมูอาซเป็นครั้งที่3ยามูอาซมูอาซก็บอกว่าลับบัยกะยารอซูลุลลอฮ์วะซะอะดัยก็กล่าวประโยคนี้นบีเรียกอย่างนี้ถึง3ครั้งก็ล่ะแล้วนบีก็กล่าวว่ามามินอะฮาดินยะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมะดันรอซูลุลลอฮ์ซิดกันมินกัลบิอิลลาฮัรรอมะฮุลลอฮุตะอาลาอะลันนารนบีบอกว่ามามินอะฮาดินแปลว่าไม่มีใครสักคน
มามินอาฮัดินยัชฮะดุที่เขาจะกล่าวคำปฏิญาณตนหรือแปลว่าเขาจะยืนยันยัชฮัดยืนยันว่าอะไรยืนยันว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องดูนะยืนยันอย่างนี้อันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์คนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับว่าอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ซิดกอนนี่ไงซิดกอนมินกัลบิฮีซิดกอนมินกัลบิฮีนบีบอกว่าอิลลาคนที่กล่าวประโยคนี้อิลลาฮัรรอมะฮุลลอฮ์ฮัรรอมะฮุลลอฮุอะลันนารคนที่กล่าวคำว่าอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ซิดกอนมินกัลบิตรงนี้สนใจใช่ไหมนี่คือสาระของมันซิดกอลมินกอลบิเป็นการกล่าวที่มีเป็นความสัตย์จริงที่มันออกมาจากหัวใจของเขาแปลว่าเป็นการกล่าวที่เป็นการกล่าวที่มีความบริสุทธิ์ใจและเข้าใจในความหมายของคำว่าลัยลออิลลาฮะรอมะฮุลลอฮุอะลันนารผู้ที่กล่าวดังกล่าวนี้อัลลอฮ์จะให้นรกเป็นที่ต้องห้ามสำหรับเขาแปลว่าเขาจะไม่ได้ถูกลงโทษในนรกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือท่านเชคอิสลามตะมียะได้อธิบายความเพิ่มเติมว่าอินนัลมุบตะรีแปลว่าแท้จริงผู้ที่แสวงหาหะดีษบอกว่ายะบตะรีบิซาลิกะวะจฮัลลอฮ์เขากล่าวโดยการแสวงหาความโปรดปรานแสวงหาอะไรครับพระพักแห่งพระองค์กล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจบุคคลที่เป็นอย่างเนี้ยลาบุดดาอายุคุมิลาวาซาอิลัลบุกยาคนที่กล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่นนี้เนี่ยเขาจะต้องทำให้มันเกิดความสมบูรณ์ในสื่อต่างๆในการกระทำในสิ่งต่างๆที่จะทำให้ความปรารถนาของเขามันสมบูรณ์อะไรก็ตามที่มันจะทำให้เกิดความสมบูรณ์ในความปรารถนาของเขาในความบริสุทธิ์ใจของเขาเนี่ยเขาจะทำวะอิซาอักมาลาฮาและเมื่อเขาทำมันสมบูรณ์หมายถึงความปรารถนาความต้องการดังกล่าวเนี่ยในการที่เขากล่าวเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยเขากล่าวประโยคนี้ด้วยความสมบูรณ์และทำทุกสิ่งที่จะนำชีวิตเขาไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์เขาทำมันสมบูรณ์เนี่ยฮุริมัตอะลัยฮินนารตะฮรีมันมุตลักอนหากเขาสามารถทำสมบูรณ์ได้นรกก็จะเป็นที่ต้องห้ามสำหรับชีวิตเขาโดยที่อะไรครับโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยแปลว่าเขาจะไม่ต้องถูกลงทันในนรกเลยกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทำมันสมบูรณ์ด้วยคำว่าสมบูรณ์ในที่นี้ก็คือทุกสิ่งที่จะนำไปสู่ความพึงพอใจนะอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยเขาก็ทำทุกวิถีทางเวลาเขาทำมันสมบูรณ์เนี่ยนรกจะไม่ไปสัมผัสกับเรือนร่างของเขาเลยเขาจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะอะไรเขาจะไม่ต้องถูกลงทันในนรกเลยแปลว่าคนเหล่านี้ขึ้นสวรรค์เลยฟาอิซาอาตาบิลฮัสานาตอาลัลวัจฮิลอักมัลแล้วเมื่อเขาได้นำความดีทั้งหลายทั้งปวงมาอย่างสมบูรณ์ฟะอินนันนารตุฮัรรอมอะลัยฮิตะฮรีมันมุตลักอนหนึ่งเช่นเดียวกันหัวใจของเขามีความบริสุทธิ์ใจในการกล่าวประโยคนี้
สองเขาทำความดีเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับอะไรกับสิ่งที่เขากล่าวแล้วก็ทำมันสมบูรณ์นรกก็เป็นที่ต้องห้ามของเขาในการที่เขาจะต้องไปถูกลงทันในนรกนี่อัลลอฮ์ไม่ให้เขาต้องไปสัมผัสสิ่งนี้เลยฟาอินอาตาบิชัยอินนากิสตรงนี้สำคัญพี่น้องแต่ถ้าหากว่าเขากล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจก็จริงแต่ความดีที่นำมานั้นมันบกพร่องฟาอินนัลอิบติฆอฟีฮินักซุนแท้จริงไอความปรารถนาต้องการของเขาเนี่ยมันก็บกพร่องด้วยแปลว่ากล่าวนะด้วยความตั้งใจดีเชื่อมั่นในอัลลอฮ์องเดียวแต่การกระทำนี้ไม่สอดคล้องมีสิ่งที่เป็นความชั่วความเลวความดีก็ไม่ได้นำมาสมบูรณ์เนี่ยแปลว่าไอการที่เขาจะแสวงหาความเมตตาจากอัลลอฮ์หรือกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจดังกล่าวเนี่ยมันก็จะเกิดความบกพร่องฟายะกูมุตะฮารีมุนนาร์อะลัยฮินักซุนดังนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเขาก็คือการที่นรกที่จะมาเป็นที่ต้องห้ามสำหรับเขาไอความสมบูรณ์ของปัจจัยนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อมันไม่เกิดขึ้นแปลว่าเขายังมีสิทธิ์ที่จะถูกลงทันในนรกถึงแม้ว่าเขาจะกล่าวมันด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แต่พฤติกรรมที่นำมานั้นมันไม่สอดคล้องไม่สมบูรณ์เหมือนกับความบริสุทธิ์ใจของหัวใจเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะถูกลงทันลากินนายัมนาอูมามาอูมินัตตอฮีดมินัลคูลูดฟินนาร์แต่สิ่งหนึ่งที่ประโยคนี้จะมาป้องกันเขามิให้เขาต้องได้รับสิ่งนี้คือการถูกลงทันในนรกตลอดกาลแปลว่าอะไรแปลว่ากล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่างสมบูรณ์คนประเภทนี้เข้าสวรรค์เลยไม่ต้องถูกลงทันในนรกแต่ใครก็ตามที่กล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจก็จริงเชื่อมั่นในอัลลอฮ์แต่มีความบกพร่องในการงานที่เขาปฏิบัติถ้าตายไปแล้วความชั่วเนี่ยมันไปมากกว่าความดีเขาก็อาจที่จะถูกลงทันในนรกแต่ด้วยกับการที่เขาไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่โดนก็คือการถูกลงทันในนรกอย่างตลอดกาลแต่อาจจะเป็นบางเพื่อเป็นการชำระความผิดแล้วหลังจากนั้นเขาจะได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาท่านพี่น้องผู้มีเกียรติครับเมื่อเรากล่าวประโยคนี้หัวใจเราต้องสะอาดบริสุทธิ์หวังความเมตตาจากอัลเลาะห์และพฤติกรรมของเราจะต้องเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรากล่าวหัวใจสะอาดการกระทำสะอาดแล้วทำให้สมบูรณ์ที่สุดอินชาอัลเลาะห์เราจะได้รับสิทธิ์ที่อัลเลาะห์ที่ท่านนบีบอกว่าฮัรรอมัลลอฮ์วะฟะอินนัลลอฮ์ฮัรรอมะอะลันนารมันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยับตะกีบิซาลิกวะจัลลอฮ์ผู้ที่กล่าวประโยคดังกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงทั้งคำพูดและการกระทำของเขานรกจะไม่สัมผัสชีวิตเขาอย่างเด็ดขาดเป็นชีวิตที่นิรันดร์ที่เขาจะได้รับการตอบแทนที่ดีในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนั่นคือความผาสุกที่แท้จริงและยั่งยืนพี่น้องครับวันนี้ฝากพี่น้องเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์